ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องครับทำให้มีน้ำท่วมขังสวนยางพาราในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงแล้วครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำตามลำคลองสายต่างๆมีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตั้งธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและก็เตรียมพร้อมกับเก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์น้ำท่วมนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชบอกว่าได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามลำคลองสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองไว้จำนวน12เครื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามตรอกซอกซอยและพื้นที่ลุ่มต่ำอีก45เครื่องเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาครับที่นี่ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันก็ทำให้น้ำท่วมขังสวนยางพาราที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ตำบลคลองแงะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาชาวสวนยางพารายังคงต้องหยุดกีดยางในระยะนี้ขณะที่ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาสูงขึ้นแม้จะยังไม่ถึงจุดเตือนภัยแต่ก็มีชาวบ้านมาติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะชาวบ้านเองก็กังวลว่าน้ำเนี่ยอาจจะล้นตลิ่งท่วมชุมชนครับ